ียวันดีพี่สวัสดีครับพี่โดนเขาในยกที่3นะครับยกที่3นี่โดนเขาไปคนจ้างเยอะเลยตายเลยจะคว้าตัวแก่โอ้ยตีท้ายของเรื่องนี้ตายยก4มาไหลรองแล้วโอ้ยมวยเป็นย่องเขาเองใจจะฟังแค่นั้นเองเขาไปตายจะคว้ามันตายตายก่อนเขาเต้าครับแล้ววันนี้ไม่ไปยอมไหนเขาเนี่ยมันก็ไปเตะฆ่าแล้วเขาไม่มีอะไรสู้แล้วมันไม่ยอมก็นายไปยกไหวเขาพอเพียงเพียงไปฆ่าเขาอยู่หวังตั้งเขาตัวครับสู่เลยที่เขาพ่วยนั่นแหมเขาสื่อจับเขาไม่ดีมากแต่มันปล่อยตัวหลายยกมันกัดเข่าอย่างนี้ที่รถไม่มีอย่างสู่นี่นะเยอะเลยฮะยอมเลยยอมเลยถึงกระดิ่งแง่หาขวามากไปโดนเขานะตามตาขึ้นมาตัวนะเจ้าประเดศกับมาพิษเป็นต่อนี่บอลเข้าใจซียกมาเหรอเด็กตอนปลายยกทิ้งเคลียร์ลงเตะใส่เขาย่อมเขาเลยพ่อแม่แข็งแรงที่สุดไม่ทีไรสู่เขาเนี่ยเต็มนอนเป็นไงบ้างครับน้องเจ้าชื่อเป็นไงบ้างมาดิมาแล้วครับพี่อ๋อยมาแล้วเกมการช่วงเป็นไงครับสองยกนี่ดูได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับยกสามเกิดอะไรขึ้นครับโดนจับในทำท่าไม่ดีเลยครับเป็นเพราะอะไรครับเขาแข็งกว่าหรือว่าไงวงในแข็งครับแล้วยกสี่นี่เราก็ทำท่าจะเกือบจะแซงแล้วนะครับจะไปยกไปหยุดนิดนึงไม่หยุดเลยนะที่ประกาศเฉยทำให้บรรยากาศนี่มันก็กลับไปทางเขาแล้วก็ยาวเลยทีนี้ยกห้าออกมาก็ไล่เลยแต่ว่ามันไล่ยากนะครับเป็นเพราะอะไรครับยก4จังหวะนั้นกำลังจะมาเลยครับพลาดนิดเดียวไปพลาดเตะรถแล้วก็โดนส่วนกลับมาอืมมีโอกาสมั่นใจเรียกปัดตะขาครับมีโอกาสแก้ไขจะแค่มือใหม่นะพอตั้งฟอร์มก่อนครับคิดว่าที่แพ้นี่จังหวะไหนน้องปลายยก4มันที่ทำให้แพ้เนี่ยครับแล้วก็ในด้วยกำลังจะมาได้ว่าไปหยุดชุดหนึ่งจังหวะนั้นบรรยากาศมันก็เลยข้ามไปทางเขาก็ยาวเลยทีนี้ครับยก5ก็ยังดีเลยพยายามจะไล่แต่ว่าไล่ไม่ทันเสียดายไหมน้องอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้นี้แค่หนึ่งครับอืมเอาไม่เลยครับไปเมื่อยหน่อยมันรู้สึกแล้วเอาโทษครับอันนี้ทำเป็นที่ครับครับเป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผม